15:30นะครับตอนนี้นาตาช่างในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยจิมนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับเริ่มคู่แรกวันนี้เที่ยง15:00 นทางช่อง PPTV นะครับผมวันนี้ผมก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันแล้วก็เดี๋ยวจะบรรยายแบบเราก็จะอธิบายตอนเช้าด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับน้ำหนักวันนี้ใครมาเกินเยอะน้อยนะครับคู่แรกนี่เมาคีอูดอนนะครับหรือว่าเพชร40,000นะครับก็โชคในพิกัด105 ปอนด์นะครับเมื่อเช้าก็มาเกินไปจุด4นี่ก็สักพักแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาน่าจะผ่านแล้วดูว่าไม่น่ามีปัญหาเจอกับหยกเพชรศรีผู้ใหญ่คำร่านะครับมา 105.2 นะไปเข้าห้องน้ำมาแป๊บเดียวก็ผ่านเลยนะคู่นี้ทรงคล้ายๆกันเลยนะครับผมฝีมือดีจัดจ้านนะครับแต่การยืนระยะไม่ค่อยดีทั้งคู่นะแต่ผมว่าวันนี้ต้นๆหยกเพชรถ้าเป็นรองหน้ารองหน้าลุ้นหน้าเชียร์กว่านะเคยชกบรรยากาศที่นี่รวมไปถึงอาวุธหนักแรงต้นๆมีโอกาสปิดเกมได้นะผมมองว่าต้นๆน่าลุ้นหยกเพชรไปก่อนละกันส่วนคู่ที่2อาปาเช่เพชร 40,000 ครับ123มาเกินไป1ปอนด์ก็ผ่านเรียบร้อยพลังเพชรเสียต้อมก่อล้านนะครับมา 123.2 นะก็ไม่มีปัญหาน้ำหนักก็ผ่านสบายนะครับผมก็คู่นี้อาปาเช่ก็จะได้ใหญ่นะก็อารมณ์เดียวกับว่าพายพยักเมื่อวานเลยนะแต่วันนี้อาปาเช่ก็จะดูออนกว่าหน่อยนะวันนี้เจอกับพลังเพชรพลังเพชรก็พลังเกสรสต้อย8ริ้วนั่นแหละนะครับผมก็หายไปนานเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีนั่นในเรื่องกระดูกประสบการณ์เนี่ยพลังเพชรเนี่ยดีแน่แต่ความใหญ่วันนี้อาปาเช่ก็น่ากลัวแต่ผมว่าต้นๆยังไงก็น่าลุ้นน่าเชียร์พลังเพชรไปก่อนแพ้ชนะไม่รู้นะแต่มีลูกหนักลูกแรงได้เสียวได้วูบวาบแน่นอนถ้าต้นๆกดไม่ลงก็เดี๋ยวค่อยหาทางออกตัวไปลุ้นอาปาเช่เอาแต่ผมว่าต้นๆพลังเพชรได้เสียวแน่ไม่น่าจะมายืนเต้นยืนคุยหรอกนะคู่ที่3นะครับบารมีซูจิปะหมี่เกี๊ยวครับมา136นะครับช่างครั้งแรกก็ขายไปที่3เสือเพชรนะครับมา130มา141เลยเกินไป3ปอนด์ก่อนหน้านี้ก่อนจะมาช่างจริงก็วิ่งไปก่อนแล้วเมื่อกี้มาช่างจริงอีกรอบนึงก็ขาดเกินไป3ปอนด์ก็ดูแล้วน่าจะเหนื่อยวันนี้นะวันนี้ปล่อยใหญ่มาเลยนะก็กลายเป็นว่าวันนี้บารมีตอนนี้ต้องต่อให้2ปอนด์นะ36ต่อ38แล้วไม่รู้ว่าเสือเพชรจะลดลงไหมไม่รู้ว่าต้องต่ออีกกี่ปอนด์แต่เพราะว่าวันนี้ดูเสือเพชรมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำหนักคุมมาเยอะนะแล้วย่องมาลดน่าจะช่างอีกประมาณโลกว่านะผมมองว่าเหนื่อยบารมีกับน็อกกดน็อกได้เลยนะกำลังมั่นใจเลยนะครับผมคู่3โอกาสไม่ครบยกนี่ผมให้ 90% เลยแล้วก็คู่เอกนะครับพรพิทักษ์ซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะมา 126.2 นะก็สบายนะครับไปเดินไปเดินมาชิวๆเจอกับสิงห์สยามพิบูลหลายครับมา 126.3เกินเลยคนละจุด 2.3 นะครับไม่น่ามีปัญหาฝีมือคล้ายกันเลยคู่นี้ติดชึ่งกันสนุกแน่นอนนะครับผมแต่ใจผมยังชอบพรพิทักษ์ดูแรงปะทะดูลูกฉับฉวยดูลูกที่เด็ดที่ขาดดีกว่านะคู่นี้ผมชอบพรพิทักษ์ก็เอียงๆไปหน่อยๆละกันสำหรับมวยเจ้าถิ่นประมาณนี้ดูบรรยากาศจะดูดีกว่านะครับเอาฝากไว้4ตัวนะครับผมก็มีหยกเพชรมีพลังเพชรมีบารมีแล้วก็มีพรพิทักษ์นะครับผมก็ใครที่รักและชอบและเชียร์เหมือนกันก็ตามกันมาได้ใครที่สวนก็ไม่ว่ากันเป็นทัศนะส่วนตัวนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดน่าจะช่างที่ผมนำมาฝากกันนะครับผมก็จากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมทาง YouTube มวยไทย2000ด้วยรวมไปถึงทางเพจมวยไทย2000ด้วยมีไลฟ์สดน่าจะช่างทุกวันเสาร์อาทิตย์ตี5เป็นต้นไปนะครับผมรวมไปถึงรายการใหญ่ราชดำเนินวันเกิดนะครับผมในช่วงสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดน่าจะช่างให้ดูเช่นเดียวกันนะใครมาอยากดูบทสัมภาษณ์ดีๆก็เดี๋ยวติดตามกันไว้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ